อร์ตกลางถนนทอร์นาโดเงินปลิวสะพัดนี่ไม่ใช่รถติดจากภาวะรถบนถนนมากเกินไปนะคะสาเหตุที่ทำให้รถติดกันยาวเหยียดเป็นตังเมฤดูร้อนแบบนี้ก็คือเงินอาทิตย์ที่แล้วขณะที่รถบรรทุกเงินของ Brinks กำลังแล่นไปตามถนนประตูด้านผู้โดยสารของรถบรรทุกก็เกิดเปิดเองปล่อยให้เงินปลิ้วสะพัดไปตามถนนราวกับเป็นวันเลือกตั้งแน่นอนว่าผู้คนต่างก็อยากจะคว้าเงินฟรีๆมาไว้ในครอบครองพวกเขาก็เลยได้ขับรถตามรถบรรทุกไปเจ้าหน้าที่ได้ออกมาประกาศว่าผู้ที่เก็บเงินได้น่ะต้องส่งเงินคืนไม่อย่างนั้นจะถูกจับแหมใครจะไปคืนล่ะคะคุณตำรวจว่าแต่ถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณจะนำเงินกลับไปคืนไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ